بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญใจอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ร่วมอยู่ในมัจลิสอยู่ในสถานที่ที่มีการเรียนรู้แห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ต้องขอขอบคุณสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้บันดาลให้ตัวกระผมนั้นได้มาอยู่หน้าที่ตรงนี้พี่น้องครับในค่ำคืนนี้เราก็จะพูดคุยกันตามหัวข้อที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปนั่นก็คือลูกเป็นอามานะห์อัลเอาลาดูอามานะห์ลูกหรือบุตรหลานนั้นเป็นอามานะห์คำว่าอามานะห์คืออะไรเอาลาดหรือลูกหลานนั้นหมายถึงอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับมันเป็นหัวข้อในเชิงที่เรียกว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตัรบียะห์หรือตัรบาวีการตัรบียะห์นั้นก็คือการอบรมการขัดเกลาจริงๆแล้วศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่อย่างที่ท่านอาจารย์บรรจงบินกัสันผมขออนุญาตนำคำพูดของท่านที่บอกว่าการเรียนรู้อิสลามนั้นก็คือการเรียนรู้ศิลปะนะครับเราเรียนรู้ศิลปะและก็ศาสตร์ในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องเพราะชีวิตที่เราเกิดมานั้นเป็นชีวิตที่มีค่ามีความหมายเป็นชีวิตที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างและก็ได้ให้เกียรติไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไร้ประโยชน์วะลักอดกะรอมนาบะนีอาดัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ตรัสว่าและเรานั้นได้ให้เกียรติกับลูกหลานของอาดัมก็คือบรรดามนุษยชาติทั้งหลายมนุษย์นั้นถือรู้ได้ว่าเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติผมเคยเรียนกับท่านพี่น้องแล้วว่ามนุษย์เรานั้นจะมีสถานะที่สูงส่งกว่ามลาอิกะห์ก็ได้อย่างเช่นบรรดานบีหรืออัมบียะนะครับที่เรียกว่าไซยิดุลคอลเป็นหัวหน้าของสิ่งถูกสร้างอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความประเสริฐหรือมนุษย์นั้นจะมีความต่ำช้ามากไปกว่าชัยฏอนก็ได้อย่างเช่นบรรดาสหายของชัยฏอนบรรดาพลพรรคของชัยฏอนที่สร้างความเสียหายความเดือดร้อนบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับดังที่ได้ปรากฏทั้งในอดีตและก็ที่เราได้เห็นอยู่ปัจจุบันพี่น้องที่รักครับวันนี้คำว่าอามานะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจคำว่าอามานะนั้นมีความหมายที่หลากหลายและก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินในทางศาสนาได้ให้ความหมายของคำว่าอามานะก็คือกุลลุฮักกินลาซิมากะอาดาอูฮูวะฮิฟซูฮูทุกสิทธิที่ท่านนั้นจำเป็นจะต้องยืนหยัดปกปักและก็รักษามันนี่คือคำว่าอามานะเป็นความหมายที่กว้างอะไรที่เป็นอามานะอามานะมีต่อใครบ้างอามานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออามานะอัดดีนอามานะที่เรียกว่าศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอามานะของการอัตตมัสุบีฮีก็คือการยึดถือศาสนาอันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับในซูเราะห์อันอะห์ซาบว่าอินนาอารัดนันอามานะตะอะลัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ฟะอะบัยนาอัยยะห์มินนะฮาวะชฟักนามินฮาและเรานั้นได้เสนออามานะได้เสนอความไว้วางใจและก็ภาระต่างๆให้กับบรรดาชั้นฟ้าชั้นดินและเทือกเขาภูเขาขุนเขาทั้งหลายฟาบัยนาอัยยะห์มินนะฮาวะอัชฟักนามินฮาแต่บรรดาสรรพสิ่งที่กล่าวมานั้นมันปฏิเสธที่จะแบกรับอามานะอันนี้และต่างเกรงกลัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันใหญ่มากมันเป็นภาระที่หนักอึ้งวะไอไอฟาบัยนาอัยยะห์มินนะฮาวะอัชฟักนามินฮาวะฮะมะละฮันอินซาน
แล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้มนุษย์นั้นได้แบกรับอามานะห์อันนี้เอาไว้อินนะฮูกานะฎอลูมันญะฮูลามนุษย์นั้นเปี่ยมไปด้วยความอธรรมแล้วก็ความเขลาด้วยความอธรรมด้วยความเขลาแน่นอนอามานะห์ไม่สามารถที่จะแบกรับเอาไว้ได้ดังนั้นคนที่จะต้องแบกรับอามานะห์จะต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมแล้วจะเป็นจะต้องคนที่ห่างหรือไกลจากความเขลานั่นก็คือต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจดังนั้นย้อนไปคำแรกที่บอกว่าอันอิสลามก็คือวิถีแบบฉบับหรือการเรียนรู้ศิลปะหรือศาสตร์ในการใช้ชีวิตตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นต้องอาศัยทักษะการใช้ชีวิตหรือทำอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีทักษะคนที่จะซ่อมรถได้เขาจะต้องมีทักษะในการซ่อมรถเขามีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์มีความรู้เกี่ยวกับเดินทางคนที่สร้างบ้านเขาต้องมีทักษะมาก่อนอยู่ดีๆไปจับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วบอกว่าฉันจะสร้างบ้านทำได้ไหมไม่ได้ดังนั้นทักษะมาจากไหนครับทักษะมาจากการเรียนรู้ทักษะมาจากการเรียนรู้จะเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเข้าชั้นเรียนหรือการปฏิบัติหรือเรียนรู้กับการไปยืนดูอะไรก็แล้วแต่กระบวนการเรียนรู้มีมากมายแต่การเรียนรู้จะสร้างให้คนคนหนึ่งนั้นมีทักษะแล้วสามารถนำทักษะอันนั้นเนี่ยไปใช้ในชีวิตได้นะครับดังนั้นอินนะฮูกานะฎอลูมันญะฮูลาถ้าใครไม่มีการอธรรมคำว่าซอลิมคืออะไรอธรรมคืออะไรครับอธรรมก็คือมันตรงข้ามกับคำว่าฮิกมะฮิกมะก็คือวะตุชัยฟีมาดิอิฮีคนที่มีฮิกมะมีวิทยาปัญญามีความตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเอาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไปให้อยู่ตรงที่ของมันจัดเก็บให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีฮิกมะห์เป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่มีฮิกมะห์ท่านลุกมานนะครับที่กล่าวที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานแล้วก็เป็นที่มาของคำสั่งเสีย10ประการต่อบรรดาลูกๆของท่านลุกมานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกในอัลกุรอานโดยมีความหมายว่าพระองค์นั้นได้มอบฮิกมะห์ให้กับลุกมานลุกมานเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตเขาสามารถที่จะสั่งเสียสอนสั่งบุตรหลานลูกหลานของเขาได้ด้วยกับความเข้าใจดังนั้นเมื่อมีฮิกมะห์ความอธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอัซซุลมก็คือวะตุชัยฟีไกรีมาดีฮีคำว่าซุลความว่าซอลิมก็คือการเอาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของมันอย่างเช่นหน้าที่ของเรานะครับเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในของสักอย่างหนึ่งแต่เราไปยึดมาครอบครองมันหรือเอาไปใช้เอามันมาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ใช่เป็นของของเราแสดงว่าเรากำลังเอาของที่ไม่ใช่ของเรามาใช้แสดงว่ามันอยู่ผิดที่เราเป็นคนใช้ของที่ไม่ใช่ของของเราเพราะของนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเริ่มซอลิมแล้วเราไปทำร้ายคนอื่นแสดงว่าเราซอลิมเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเขานั่นเขาเรียกว่าซอลิมยะฮูลาก็คือความเขลาดังนั้นความเขลาถูกขจัดถูกเป่าออกไปด้วยกับการเรียนรู้นั่นเองดังนั้นพี่น้องครับนั่นคือความหมายของคำว่าอามานะอามานะยังรวมไปถึงสิ่งของหลายอย่างอามานะที่ยิ่งใหญ่ก็คือที่ผมบอกไปแล้วก็คืออามานะในเรื่องของศาสนาที่เราบอกไว้ในอายะห์เมื่อกี้ประการต่อมาครับอามานะอีกอย่างนึงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ประทานให้กับเรากุลลูมาอัลตอกัลลอฮุมินนิอ์มะตินฟะฮิยาอามานะตุลลาดัยกทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราเราก็จะต้องรักษามันนะครับแล้วก็ต้องปกปักรักษาแล้วก็ต้องยืนหยัดมันเอาไว้ให้ได้นะครับอย่างเช่นร่างกายของเราเป็นอามานะห์ดวงตาของเราเป็นอามานะห์อัลเลาะห์ให้กับเราแล้วเราจะต้องรักษาดวงตาของเราให้ดีต้องคัดสรรโภชนาการอาหารที่ดีจะต้องหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของเราต่อร่างกายของเราวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลุกะ
พวกท่านทั้งหลายอย่าได้นำพาตัวของพวกเจ้าไปสู่ความหายนะไม่ใช่ว่าวันนี้รู้อยู่ว่าอะไรที่มันทานแล้วกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายได้รับกับความเสียหายความบอบช้ำหรือเป็นโรคเราก็ยังทานมันอีกเราต้องหลีกเลี่ยงคนเป็นเบาหวานก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เบาหวานนั้นเกิดหรือมันเกินและเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราดังนั้นนี่เรียกว่าอามานะเหมือนกันหรือชื่อเสียงของเราวงตระกูลของเราก็เป็นอามานะทุกคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันต้องช่วยกันปกปักรักษาตระกูลอันนี้วงวานอันนี้เพราะมันคืออามานะสตรีจะต้องปกปักรักษาตัวเองรักนวลสงวนตัวอย่าได้ไปเที่ยวหรือไปทำการสัมสอนหรือไปกับใครต่อใครนี่เรียกว่าการปกปักรักษาในวงตระกูลและที่สำคัญอันวะลัดอามานะตุนบุตรหลานเป็นอามานะบุตรหลานเป็นอามานะอามานะที่จะต้องมีต่อเขาก็คือฮิบซูฮูต้องรักษาเขาต้องเลี้ยงดูเขาวะริอายะตูฮูนอกจากเลี้ยงดูให้เติบโตแล้วต้องใส่ใจต้องดูแลด้วยวะตัรบียะตูฮูต้องอบรมต้องให้วิชาการต้องให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็อิมานอามานะมีอีกหลายอย่างเช่นความลับก็เป็นอามานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาฮะดะษะอัรรอญูลบิหะดีษินซุมมัลตะฟะตุฟะฮิยะอามานะตุคน2คนคุยอะไรกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยคุยกันอยู่2คนเพราะเขาไม่คุยต่อหน้าสาธารณชนเขาคุยกันอยู่2คนเสร็จแล้วเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากกันไปหรือแยกย้ายกันไปมันเป็นอามานะแล้วในเรื่องที่คุยกันเนี่ยเป็นอามานะที่จะต้องไม่มีการไปขยาย ไม่มีการที่จะต้องไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับทราบหรือยิ่งไปกว่านั้นอามานะระหว่างสามีภรรยาความเป็นสามีภรรยามีอามานะต่อกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินอาซะมันอามานะอินดัลลอฮิยอมัลกิยามะถือได้ว่าเป็นอามานะที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งในวันกิยามะอัรรอญุนยัฟดีอิลาอิมรออะตีฮิวะตุฟดีอิไลฮิซุมมายังชุรซิรฮะผู้หญิงที่ได้ไปร่วมอยู่กับผู้ชายก็คือไปอยู่กับสามีสามีไปอยู่กับภรรยาภรรยาอยู่กับสามีและเป็นเรื่องระหว่าง2คนแต่เอาเรื่องระหว่าง2คนเนี่ยไปเผยแพร่ไปกระจายไปเล่าให้คนอื่นฟังพระอาท่านรอซูลบอกว่ามันเป็นอามานะที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นใครทำอย่างนั้นแสดงว่าเขากำลังอาธรรมต่อตัวเขาเองและกำลังอาธรรมต่อตัวคนอื่นดังนั้นวันนี้ครับที่เราจะคุยกันในเรื่องของลูกนั้นเป็นอามานะเป็นอย่างไรและก็ต้องทำอย่างไรกับเขาก่อนที่จะเข้าไปสู่วิธีการหรือว่าบางแง่คิดผมก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าผมเองก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้ที่คล่ำวอดแต่เราพยายามเอาเนื้อหาวิชาการและเราพยายามที่จะไปให้ถึงจุดๆนั้นให้ได้เพราะการตัรบียะหรือเป้าหมายของการเลี้ยงดูบุตรนั้นก็คือการสร้างคนคนหนึ่งนะครับให้มีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายทั้งสติปัญญาและศาสนาของเขาเพื่อเขานั้นจะได้เป็นกำลังสำคัญนะครับของอันอิสลามและก็ของประชาชาตินี้ทีนี้ก่อนที่จะไปดูนะครับเราดูว่าอัลกุรอานเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของบุตรหลานว่าอย่างไรบ้างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าในได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานถึงเรื่องราวของบุตรเรื่องราวของลูกหลานเนี่ยเยอะมากว่าเป็นหลายๆอย่างมากอย่างเช่นเอาลาดูเนี่ยมาบุตรถือได้ว่าเป็นเนี่ยมาเป็นความดีการมีลูกมีหลานเป็นความดีถือได้ว่าเราได้รับริสกีได้รับเนี่ยมัดแล้วนะครับมีลูก1คน2คน3คนนั่นคือความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ดังนั้นอิสลามของเราไม่มีการจำกัดไม่มีการเขาเรียกว่าคุมกำเนิดเพราะนั่นคือสิ่งเด็กที่ถือกำเนิดเกิดมานั้นคืออามานะและเป็นคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นนะครับเพราะคำว่าเนี่ยมัดนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุวาตาลาต้องการให้ความดีนั่นเกิดขึ้นกับเราเพราะอัลลอฮฺสุวาตาลากล่าวว่าลิลลาฮิมุลกุสซามาวาติวัลอัรฎ์ยัคลุกุมายะชาอูยะฮิบุลิมัยยะชาอูอินาซอวะยะฮิบุลิมัยยะชาซุกูรอัซซุกูร
พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ครอบครองชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้กับใครก็ได้ซึ่งลูกสาวลูกชายบุตรสาวบุตรชายพระองค์ก็จะให้ใครก็ได้ในหะดีษมีมากมายครับเกี่ยวกับผลหรือคุณงามความดีของคนที่เลี้ยงดูบุตรอย่างเช่นในหะดีษบางบทบอกว่าใครที่มีลูกสาว2คนหรือบางหะดีษบอกว่ามีลูกสาว3คนใครที่มีลูกสาว2คนหรือ3คนแล้วเขาประคบประหงมเลี้ยงดูเขาอย่างดีเติบโตมาเป็นแม่ของประชาชาติเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคลากรหรือประชาชาติมุสลิมพระองค์บอกว่าสวรรค์นั้นจะเป็นที่ตอบแทนสำหรับเขาดังนั้นมีลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าพอได้ลูกสาวเยอะๆรู้สึกจะไม่ค่อยจะดีทุกอย่างนั้นเป็นเนี่ยมากผลมีลูกสาวก็เป็นเนี่ยมากเป็นความดีมีลูกชายหลายคนไม่มีลูกสาวเลยก็เป็นความดีขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงทุนกับเขาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปอีกประการหนึ่งพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลูกหลานนั้นเป็นซีนะคำว่าซีนะหมายถึงเป็นเครื่องประดับประดาเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นสิ่งที่เรานิยมชมชอบสิ่งที่เราชื่นมื่นกับมันชื่นชมมันนะครับอัลมาลูวัลบานูนะซีนะตุลฮายาติดดุนยาลูกหลานทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่เรามีเนี่ยเป็นซีนะอัลฮายาติดดุนยาเป็นเครื่องประดับประดาในการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้แต่เครื่องประดับประดานี้เราไม่ได้ไปโอ้อวดกับใครแต่พี่น้องเห็นไหมเวลาเราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานสำหรับคนที่มีลูกกลับมาเป็นยังไงครับได้เห็นหน้าลูกสบายใจยิ่งเป็นลูกหรือเป็นเด็กที่เพิ่งคลอดนะครับเพิ่งคลอดออกมากำลังน่ารักเลยเดือน2เดือน3เดือน4เดือน1ปีกำลังหัดพูดกำลังหัดเดินเราคิดถึงเขาไปทำงานก็อยากจะกลับมาหาเขาจึงเป็นที่มาของดุอาที่ว่ารับบานาฮับละนามินอัซวาจินาวะซุรริยะตินากุรอตะอะยุนโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับข้าพระองค์ซึ่งวงวานครอบครัวที่ดีและลูกหลานที่เป็นแก้วตาดวงใจเห็นลูกแล้วรู้สึกว่าหวงแหนสบายใจที่เหนื่อยมาทั้งวันหายหมดเลยเป็นซีนะบางคนเนี่ยนิยมชมชอบของต่างกันบางคนนิยมชมชอบในเรื่องของต้นไม้กลับบ้านมาเห็นต้นไม้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้มีความสุขเป็นทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ทำให้เขาผ่อนคลายทำให้เขาสบายใจลูกหลานก็เหมือนกันเด็กที่น่ารักเด็กที่ดีลูกที่ซอและเด็กที่เชื่อฟังเด็กเป็นแก้วตาดวงใจเป็นความผูกพันที่พระอัลลอฮฺสุวาตาลาให้นะครับหรือยิ่งไปกว่านั้นนั้นเราพูดในของที่ดีหมดละอัลเอาลาดูฟิตนะเด็กเป็นฟิตนะเหมือนกันถ้าเราเลี้ยงดูเขาไม่ดีเราเลี้ยงดูเขาแบบผิดแผนเราใส่หลักสูตรที่ผิดหลักสูตรที่สมควรจะเป็นหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเป็นฟิตนะห์ทันทีเป็นบททดสอบสำหรับเราทันทีเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เป็นการเตือนเหมือนกันว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะห์ทรัพย์สินก็ดีลูกหลานก็ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นฟิตนะห์นะคำว่าฟิตนะห์นี้คือก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก่อให้เกิดสิ่งที่ร้ายแรงได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยความรักลูกอยากให้ลูกสบายบางคนถึงขนาดที่ประกอบสัมมาอาชีพที่ผิดเพื่อได้เงินเยอะๆไปโกงเขาก็ไม่ว่าอยากให้ลูกสบายอยากให้ลูกได้ดิบได้ดีแต่งตัวดีๆได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรก็แล้วแต่โกงเขามาก็ยอมโดยใช้เหตุผลว่าทำเพื่อลูกไปขโมยของมาทำเพื่อลูกขโมยของส่งลูกเรียนมีไหมหลายอย่างที่ในสังคมนี้ที่เราเห็นบางครั้งเราไม่เคยคาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฟิตนะห์มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่กลับไปที่ต้นเดิมครับเราเป็นคนที่ซอลิมไหมเราเป็นคนที่มีความรู้ไหมต่อไปครับอ
ัลเอาลาดูอามานะตุนวะมัสฮูลียะอันนี้ก็เข้าข่ายแล้วครับเด็กหรือลูกนั้นเป็นอามานะแล้วก็เป็นมัสฮูลียะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงนะครับของพ่อแม่หรือของปู่ย่าตายายถ้าหากว่าพ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วหรือคนเลี้ยงดูถือได้ว่าเป็นมัสฮูลียะที่เรานั้นไม่สามารถที่จะอะไรครับทอดทิ้งได้เราจะเฉยไม่ได้เราจะต้องหาเราจะต้องค้นขวนขวายหาวิธีการรูปแบบมาเพื่อที่จะเลี้ยงให้เขาเติบโตนะครับกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีพวกท่านทั้งหลายนั้นต่างมีภาระหน้าที่นะครับทุกคนนั้นจะต้องถูกถามทุกคนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับฟารอจุรออีฟีไบติฮีสำหรับชายแล้วนั้นเขามีความรับผิดชอบในบ้านของเขาในการที่จะแสวงหาริสกีในการออกไปหาริสกีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัววะฮุวะมัสอูลุนอะรออียะติการไปหาค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูค่าริสหรือริสกีอะไรก็แล้วแต่นอกบ้านนั้นเพราะเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องถูกถามและเป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบวัลมะรอะตุรออียะตุนฟีบัยติซอญิฮาและผู้เป็นภรรยาผู้เป็นสตรีนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลในการบริหารจัดการบ้านของสามีของนางนะครับหัวเฮียมัสฮูดุนอรอยยะติฮาและหน้าที่อันนี้จะต้องถูกถามเหมือนกันนะครับดังนั้นพี่น้องครับนั่นคือคร่าวๆเรื่องของลูกก็ดีเรื่องของอามานะก็ดีเราก็เข้าใจแล้วทีนี้มาดูกันครับว่ามีผมขอหยิบยกนะครับเป็นมุฮาดะเราะห์หรือว่าเป็นบทบรรยายของท่านดร.อาลีอัชชูไบลีนะครับชาวซาอุดีที่เขาเป็นผู้รู้ในวงการตัรบียะห์ในวงการของตัรบะวีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการตัรบียะห์หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจในรูปแบบของการตัรบียะห์หลายคนเป็นพ่อแม่มือใหม่เราเนี่ยเวลาแต่งงานปั๊บเนี่ยเราเลือกแม่มั้ยบางคนไม่ได้เลือกเลยบางคนไม่ได้เลือกเลยแต่อิสลามเนี่ยให้เราได้คัดสรรถึงผู้ที่จะเป็นแม่เมื่อกี้เราย้อนไปหะดีษเมื่อกี้นะครับถ้าหากว่าครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวนะครับ2คน3คนหรือ1คนแล้วเลี้ยงดูให้ดีครับนั่นคือสิ่งที่อิสลามต้องการนั่นพร้อมที่จะเป็นแม่พร้อมที่จะเป็นมารดานะครับในการที่จะผลิตอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเปรียบเสมือนกับการที่เราต้องการที่จะปลูกหรือว่าทำการเกษตรเราจะต้องมีการคัดสรรหรือมีการอะไรครับมีการคัดเลือกดินสถานที่เราจะต้องพรวนดินเราจะต้องบำรุงดินเพื่อให้แน่ใจว่าหว่านพืชลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ตายมันมีแร่ธาตุมันมีสิ่งจำเป็นที่จะทำให้พืชตัวนี้เนี่ยสามารถงอกเงยขึ้นได้แต่ยิ่งกว่าดินคืออะไรครับเมล็ดพันธุ์ด้วยครับเมล็ดพันธุ์หมายถึงครอบครัวของเขาด้วยเป็นเมล็ดพันธุ์แบบไหนปลูกมาไม่บิดไม่งอไม่เบี้ยวหรือจะเตี้ยหรืออะไรกันแล้วแต่มันพาเราพากอหรือเปล่าเขาเลือกไปถึงขนาดนั้นดังนั้นอิสลามจึงให้ความสำคัญในกระบวนการทั้งหมดนะครับในการที่จะสร้างประชาชาติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่เป็นมาทุกวันนี้เนี่ยเพราะเราไม่ค่อยเลือกกันเราไม่ได้พิจารณาตามที่อันอิสลามได้วางรากฐานเอาไว้เราเลือกเอาไว้ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องเข้ามาแก้ไขแต่ไม่ได้หมายความว่าภาระทั้งหลายปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนั้นเราผลักไปให้กับผู้นำเราผลักไปให้กับหน่วยงานเราผลักไปให้กับรัฐบาลหรือคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยที่ลืมมองไปว่าระดับหรือจุดที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือครอบครัวครอบครัวคือตัวแปรสำคัญที่สุดสังคมนั้นจะเป็นสังคมมุสลิมจะเป็นหมู่บ้านมุสลิมจะเป็นตำบลมุสลิมเป็นแขวงมุสลิมเป็นเขตมุสลิมเป็นจังหวัดมุสลิมเป็นประเทศมุสลิมมาจากจุดเริ่มต้นก็คือในบ้านครับดังนั้นในบ้านเนี่ยเราจะต้องเมื่อเรามีลูกเนี่ยเราแต่งงานเรามีลูกบางคนเป็นพ่อแม่มือใหม่เลยเราอยากจะทำอะไรเมื่อกี้ผมบอกกับท่านพี่น้องไปแล้วเราต้องศึกษาเราต้องใช้ทักษะเรามีทักษะในการเลี้ยงดูลูกไหมไม่มีทักษะต้องมาจากการเรียนรู้
อันกุรอานมีทุกอย่างซุนนะห์มีทุกอย่างมาฟัรรัตนาฟิลกิตาบิมินชัยอัลเลาะห์บอกว่าและเราไม่ได้ละเลยในอัลกุรอานสักเรื่องเลยมีครบหมดทุกอย่างจะดูการเลี้ยงลูกแบบไหนครับดูการเลี้ยงลูกแบบนบีอิบรอฮีมเลี้ยงนบีอิสมาอีลทำไมนบีอิสมาอีลถึงยอมนบีอิบรอฮีมขณะที่พาไปเชือดไปเชือดอุฎฮียะไปทำกุรบานเราดูการเลี้ยงดูของท่านนบียะกูบที่เลี้ยงนบียูซุฟมีความรักมีลูกตั้งหลายคนมีทั้งลูกต่างแม่ต่างมารดารู้ทั้งรู้แต่ยังปล่อยให้นบียูซุฟไปเล่นกับพี่น้องที่มีความปองร้ายต้องการที่จะปองร้ายท่านนบียูซุฟแต่เพราะเข้าใจในธรรมชาติของเด็กว่าเด็กต้องไปวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นไปเล่นกีฬาเพื่อที่จะเสริมกล้ามเนื้อทักษะของตัวเองต้องเข้าใจดังนั้นทักษะความรู้เหล่านี้มีหมดครับในอันอิสลามแต่ละวัยของเด็กมีความเหมาะสมเราจะต้องรู้พฤติกรรมรู้การตอบสนองของเด็กแต่ละวัยนะครับอิสลามของเรามีการสอนหมดเลยมีการสอนหมดเลยอย่างเช่นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุรูเอาลาดุกุมวะฮุมมุรูเอาลาดุกุมบิศอลาวะฮุมอับนาอุสซะบะให้เราใช้ให้ลูกของเราวัย7ขวบเนี่ยทำการละหมาดวัดริวูฮุมวัดริวูฮุมวะฮุมอับนาอุนอัชรถ้าละหมาดยังไม่ติดฝึกตั้งแต่7ขวบแล้วเนี่ยยังไม่ติดละหมาดอีก10ขวบต้องตีแล้วต้องใช้บังคับแต่คำว่าตีตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอิสลามให้ใช้ความรุนแรงบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายของคำว่าตีแบบไหนตีแบบต้องเห็นหรือว่ายกแขนเลยรักแร้หรือเปล่าเลยไหลหรือเปล่ามันมีดอวาเวทมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เป็นการตีเพื่อเห็นว่าเรานั้นให้พอดีครับเราเริ่มใช้กำลังกับเขาแต่ไม่ได้ต้องการทำให้เขาเจ็บนะครับแล้วท่านรอซูลยังบอกว่าวะฟัรริกูฮุมฟิลมาฎอญิอแล้วให้แยกเวลานอนเมื่อ10ขวบแล้วเนี่ยอย่าไปนอนด้วยกันจะต่างเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงให้แยกอิสลามดูตั้งแต่ตื่นยันหลับครับเวลานอนก็ยังดูอีกเวลานอนก็เห็นไหมถ้าเด็กไปกอดกันเด็ก10ขวบเนี่ยบางครั้งเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีของเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวอะไรต่างๆก็มีขึ้นแล้วดังนั้นนี่คือรากฐานถ้าเรามาพินิจพิเคราะห์เราจะเห็นว่าอิสลามของเราได้ใช้กฎเกณฑ์ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าเด็กวัยก่อนวัยเรียนเนี่ยสามารถที่จะดัดได้กุลูมาลูดินในหะดีษกุลูมาลูดินยูละดูอาลันฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาโดยฟิตรอเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ในความบริสุทธิ์แห่งอันอิสลามฟะอบาวานิฮิยูฮาวิดานิฮิเอายูนัสซิรอนิฮิเอายูมันยิซานิฮิพ่อแม่ของเขาบุพการีของเขาที่ทำให้เขาเป็นยิวเป็นคริสเตียนเป็นคนบูชาไฟเพราะเด็กเหมือนกับอุลามะเนี่ยเชคดร.อาลีเขาบอกว่าเหมือนกับฟองน้ำเหมือนฟองน้ำที่ล้างจานนะครับฟองน้ำแบบอ่อนๆอย่างนั้นเราใส่ไปในขวดมันก็ไปงออยู่นะครับเราวางมันก็เป็นแท่งอยู่ดังนั้นเด็กเนี่ยมันเหมือนสภาพของเขาจิตใจของเขายังอ่อนอยู่เราฝึกแบบไหนมันก็ได้แบบนั้นแหละครับวัยตั้งแต่ก่อนวัยเรียนเนี่ยฝึกตั้งแต่วัยนี้เนี่ยมันจะฝังแล้วเด็กก็จะจำเพราะ7ขวบละหมาด10ขวบเริ่มติดละหมาดแล้วไม่ต้องบอกแล้วเขาเริ่มติดแล้วนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเราเองเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเราชอบใช้ลักษณะแบบเหมือนนิสัยของตำรวจบ้านเราหรือหลายๆที่เป็นตำรวจแต่ไม่ได้เป็นมูรับบีตำรวจเนี่ยจะจับผิดตลอดนะถ้าทำถูกตำรวจไม่ได้สนแต่ถ้าทำผิดแล้วครับจับทันทีครับจับปรับเหมือนกันเด็กทำดีเราไม่เคยได้ชมเลยบางครั้งไม่เคยชมเลยคอยจับผิดตลอดตำรวจจะต้องคอยสอบสวนเอามานั่งไปไหนมาไปเที่ยวกับใครทำไมไม่กลับบ้านคำถามเยอะแยะมากเลยตังที่ให้ไปไหนหมดคือเราเป็นลักษณะของตำรวจตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีความผิดครับแต่สำหรับนักดาอีนักเผยแพร่หรือมุรับบีหรือคนตัรบียะห์เนี่ย
จะต้องดูสิ่งที่มากกว่านั้นคือคุณค่าหรือจิตวิญญาณของเด็กเด็กคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถแบบไหนเขาไปในแนวไหนเราต้องดัดเขาให้เข้ามาสู่อิสลามให้ได้เด็กทุกคนไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีสิ่งที่อัลลอฮฺสุวาตาลาให้มาเหมือนกันทั้งหมดนะครับอัลลอฮฺสุวาตาลาบอกว่านะฮ์นุกอซัมนาไบนะฮุมมะอีชะตะฮุมพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้จัดสรรปันส่วนริสกีหรือสิ่งที่มนุษย์ได้รับเราทุกคนได้รับไม่เหมือนกันหรอกครับวันนี้เรามาละหมาดอีชาเราละหมาดมักริบเนี่ยเมื่อกี้เรากินอะไรมากินมาไม่เหมือนกันครับแต่มีแรงมาละหมาดเหมือนกันเด็กก็เหมือนกันคนนี้เรียนเก่งครับแต่นิสัยไม่ค่อยดีก็มีคนนี้ความจำดีมากเลยแต่เวลาสอบเนี่ยตกดันดับทุกทีเด็กคนนี้ชอบการอ่านมากเด็กคนนี้ชอบวาดรูปสวยมากเด็กคนนี้ชอบทำงานบ้านมากเด็กคนนี้เย็บผ้าเก่งเด็กคนนี้ทำดอกไม้เก่งมีความหลากหลายเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาปันเขาจัดสรรให้กับเขาพอโตขึ้นมาคนนี้ก็เป็นวิศวกรคนนี้ก็เป็นแพทย์คนนี้ก็เป็นหมอคนนี้ก็เป็นครูถ้าทุกคนสังคมมีแต่หมอรักษาใครใครจะสร้างบ้านให้หมออยู่ทุกคนเป็นวิศวกรแล้วใครจะรักษาโรคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู่อีกก้าวหนึ่งนะครับของการที่ว่าเราจะสร้างบุคลิกภาพของเด็กหรือของมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยอย่างไรการปลูกฝังเขาอย่างไรดังนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการจัดสรรปันส่วนให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเชคเขาได้ยกตัวอย่างของสถานที่หนึ่งพ่อแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเป็นที่สุดอยากให้ลูกได้ดีที่สุดอยากให้ลูกดูดีที่สุดจะด้วยในสายตาของเราหรือในสายตาคนอื่นนั่นคือความหวังของพ่อแม่แต่ไม่ใช่การโอ้อวดนะนั่นอีกเรื่องนึงเขายกตัวอย่างเช่นว่าเป็นเรื่องที่นำมาเปรียบเปรยอย่างเช่นว่าหมู่บ้านนึงเนี่ยมีห้างหรือมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่มีเด็กพร้อมที่จะไปเป็นลูกอย่างเช่นบางครอบครัวไม่มีลูกครับอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานให้กับเขาเป็นบททดสอบเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาอาจจะไม่มีลูกแต่สถานที่นี้มีเด็กให้เรียบร้อยเลยมีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันชั้นแรกเชคก็บอกว่าชั้นแรกเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ใส่ใจการเรียนมากเราเนี่ยไปหาเด็กเนี่ยเราก็ต้องหาเด็กที่โอ้ยเด็กคนนี้ใส่ใจการเรียนน่าจะอนาคตสดใสสาจะดีแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกชั้นดีกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ใส่ใจการเรียนแล้วเป็นเด็กที่รักการอ่านเป็นเด็กที่มารยาทดี2คุณลักษณะเพิ่มมาเราก็ยังรู้สึกไม่อิ่มน้ําขึ้นไปอีกชั้นนึงเผื่อว่ามันจะมีดีกว่านี้เด็กคนนี้รักการเรียนรักการอ่านนิสัยดีและรักษาการละหมาด3อย่างแล้วรู้สึกว่าพอแล้วแต่ในใจยังคิดว่าต้องได้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกเด็กชั้นนี้เนี่ยเป็นเด็กที่รักการเรียนรักการอ่านนิสัยดีละหมาดและมีเพื่อนที่ดีขึ้นไปอีกชั้นละโอ้โหคุณลักษณะอย่างนี้หายากแล้วเราเลี้ยงเองบางทีน่ะไม่ได้เลี้ยงให้มันรักการอ่านด้วยให้ละหมาดด้วยให้มีเพื่อนที่ดีด้วยยังเลี้ยงไม่ได้ขึ้นไปอีกชั้นนึงเพื่อที่จะหวังว่าจะเจอดีกว่านี้สุดท้ายเขาก็บอกว่าสำหรับชั้นนี้ไม่มีเด็กแล้วคุณเป็นคนที่4ล้านกว่าแล้วที่มาเยือนชั้นนี้เพราะอะไรครับเพราะความต้องการของพ่อแม่บางทีไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่ได้ดูพื้นฐานของเด็กว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถแบบไหนถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรนะครับดังนั้นพี่น้องครับผมมีตัวอย่างที่ดร.อาลีอาชูเบลีได้ยกตัวอย่างเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัรบียะห์ว่าหลักการตัรบียะห์หรือการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยมีทั้งเป้าประสงค์เราต้องวางครับเราจะต้องวางจุดหมายเป้าประสงค์ว่าเราเนี่ยจุดประสงค์ของเราเนี่ยมันไม่ไกลจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อยู่แล้วแต่เราจะให้เขาไปถึงได้อย่างไรนะครับมีคำถามอยู่ที่เราจะเป็นจะต้องถามหรือให้เด็กเนี่ยคิดให้ได้อย่างเช่นมันอะนาฉันเป็นใครฉันเนี่ยเป็นใครลองถามซิว่าเออเนี่ยหนูเป็นใครเด็กตอบได้ไหมคำถามที่สองก็คื
มันยุชบิฮุอานะฉันเนี่ยเหมือนใครฉันจะลอกเลียนแบบใครฉันเหมือนใครมันอัตตะบิยะฉันจะตามใครมาซาอัฟอันและฉันจะทำอะไรมากีมามาอัฟอันแล้วสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันจะได้อะไรการที่เด็กหรือเราให้เด็กฝึกตอบคำถามว่าฉันเป็นใครเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดความหมายหรือเป็นการชี้ชัดตัวตนของเขาว่าเขาเป็นใครให้เขารู้จักตัวตนของเขามันอะนะการฮาวิยะหรือว่าลักษณะบุคคลหรือตัวตนของคนเนี่ยเชคก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนหนึ่งเป็นใคร1อากีดะห์คุณลักษณะหรือข้อมูลจำเพาะของเราเนี่ย1เรามีอากีดะห์แบบไหน2ภาษาที่เราใช้ภาษา1บ่งบอกถึงข้อมูลจำเพาะของคนคนพูดภาษาไทยก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นคนไทยคนพูดภาษาพม่าก็เข้าใจได้ว่าเป็นคนพม่าเหมือนกันอากีดะแบบไหนเป็นอากีดะที่จะต้องละหมาด5เวลาเชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีคนมีอากีดะมีการศรัทธาแบบนี้เป็นมุสลิมมีอากีดะที่นับถือพระเจ้า3องค์นะพระบุตรอะไรนะพระบิดาพระบุตรพระอะไรวิญญาณบริสุทธิ์อะไรก็เป็นคริสต์ไปหรือบูชาไปก็เป็นการจำแนกบุคคลออกไปอันที่3ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็สามารถจำแนกบุคคลประวัติศาสตร์อันยืดเยื้ออันยาวนานจำแนกถิ่นฐานจำแนกบุคคลบางประเทศอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสใช่ก็บอกประเทศฝรั่งเศสเนี่ยใช้ความสำเห็นไหมภาษาของเขาก็ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ถึงแม้จะเป็นยุคที่เขาล่าอาณานิคมแต่เขาก็ยังมีการใช้ภาษาฝรั่งเศสในทวีปแอฟริกาหลายๆประเทศเขาไปบุกมาสุดท้ายคนประเทศนั้นต้องพูดภาษาฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมของเขาการแต่งตัวของเขานะครับหรือประเทศอังกฤษกับประเทศไอร์แลนด์ที่มีการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาถึงขั้นขนาดรบรากันเพื่อยืนหยัดอัตลักษณ์ตัวตนของบุคคลเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ใครที่ไม่มีประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้จักตัวตนของตัวเองเราเนี่ยประวัติของเรารู้ไหมอิสลามของเรารู้ประวัติศาสตร์ไหมนบีของเราเกิดมาพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรลุงชื่ออะไรอยู่ในตระกูลอะไรนบีเป็นนบีตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับเสียชีวิตเมื่ออายุกี่ปีประวัติศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยถูกลืมไปจนกระทั่งบางครั้งเราไม่รู้จักตัวตนของเราเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของเรามีแบบไหนเราไม่เคยเรียนรู้เลยเพราะไม่เคยมีใครมานั่งเล่ามานั่งคุยแต่วันนี้เหมือนกันประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือชาติไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ก็เอาประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นมาเป็นบทเรียนเพราะคนที่ลืมประวัติศาสตร์ก็เหมือนลืมรากเหง้าของตัวเองดังนั้นในอิสลามเนี่ยยิ่งมีความสำคัญตรงนั้นคือเราจะต้องรู้จักตัวตนของเรามาอย่างไรศาสนาที่เรานับถืออยู่มาอย่างไรนะครับทีนี้เรื่องของอากีดะห์ผมพูดไปแล้ว3อย่างเรื่องของอากีดะห์เนี่ยวันนี้เรารู้ว่าการเรียนอากีดะห์เนี่ยเรื่องของเตาฮีดอิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวจะเป็นความหวังการขอดุอาความกลัวต้องกลัวอัลลอฮ์กลัวสิ่งอื่นไม่ได้ถ้าจะหวังต้องหวังจากอัลลอฮ์ถ้าจะขอจากอัลลอฮ์ห้ามเรื่องของการชิริกการตั้งภาคีสิ่งไหนที่เป็นการหมิ่นเมสิ่งไหนที่เป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราไปให้กับสิ่งอื่นเรียกว่าชิริกสารหลักของอันอิสลามที่บรรดาทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ส่งรอซูลมาก็คือการเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวอันเนี้ยบุดุลลอฮะวัชตะนิบุตตอฮูตอัลเลาะห์ส่งรอซูลมาทุกท่านทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะเรียกร้องสู่การอิบาดะห์ต่อพระเจ้าต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและหลีกห่างจากตอวุธทั้งหลายดังนั้นอากีดะห์ที่เราเรียนรู้เนี่ยถ้าเราเรียนเราแบ่งแยกอัตเตาฮีดหรือการศรัทธาเราเรียนรู้เรื่องของอัรรูบูบียะห์มั้ยอัรรูบูบียะห์ก็คือ
การศรัทธาในความเป็นเอกะหรือเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์ในการสรรสร้างในการบันดาลในการสร้างชั้นฟ้าในการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในการสร้างมรรคลูกทั้งหมดที่ยิ่งใหญ่นี้เรารู้ไหมลูกของเรารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ลูกของเรารู้เรื่องไหนครับเตาฮีดอูลูฮียะก็คือการศรัทธาที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์เด็กหนูต้องมาละหมาด5เวลานะซุบฮ์ซุฮรีอัสรีมักริบอีชาละหมาดไปเพื่ออะไรละหมาดเพื่อไหว้อัลเลาะห์ไงแล้วอัลเลาะห์เป็นใครอรูบูบียะห์ไม่ได้พูดถึงเคยพาเด็กไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์มั้ยไปดูการสรรสร้างของอัลเลาะห์มั้ยไปดูภูเขาที่มันสูงใหญ่มั้ยล่าสุดเนี่ยมีเว็บไซต์หรือว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเขาได้เผยแพร่ภาพของกัปตันเครื่องบินสายการบินหนึ่งที่เขาถ่ายภาพในขณะที่ทำการบินอยู่เหนืออยู่ในท้องฟ้าเนี่ยไปเห็นเมฆขนาดใหญ่ไปเห็นแสงปรากฏการไปเห็นฟ้าแลบไปเห็นทางช้างเผือกไปเห็นดวงดาวไปเห็นอะไรที่มันแปลกๆที่คนที่อยู่บนดินเนี่ยไม่เคยเห็นเขาพูดกับตัวเองว่าฉันเพิ่งรู้ว่าธรรมชาติมันใหญ่เหลือเกินฉันเนี่ยเป็นเพียงเหมือนมดที่อยู่กลางสนามหรือกลางทะเลทรายนั่นคนที่ยังไม่มีฮีดายะห์ยังไม่รู้จักอิสลามแต่เด็กลูกของเราเคยรู้ไหมตกลงอะไรใหญ่ที่สุดป๋าไงใหญ่ที่สุดในบ้านถ้ากลัวก็ต้องกลัวป๋ามาละหมาดเนี่ยกลัวใครกลัวป๋านี่แหละกลัวมะนี่แหละเหมือนกันครับในสมัยหรือยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคแรกของการเผยแพร่ศาสนาอัลกุรอานเยอะแยะเลยครับที่ประทานลงมาเป็นอายะห์เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการให้พินิจพิเคราะห์ในสรรพสิ่งที่ถูกสร้างอัฟลายังซูรูนะอิลันอีบิริกัยฟะคูลิกอตพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มองไปยังอูฐหรอกนะอูฐที่เขาใช้ขี่ใช้สัญจรน่ะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างมันอย่างไรลองพิเคราะห์สิมีความพิเศษอะไรหลายคนบอกว่าเราไม่คุ้นกับอูฐเราก็เลยไม่รู้มันก็ธรรมดาอูฐมันก็มี4ขามีโหนกมีมันได้ยินมาว่ามันอะไรนะมันอึดมากกินน้ำทีเดียวเดินไปตั้งหลายกิโลรู้แค่นั้นเองแต่ลองรู้ความสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างในอูฐมันมีโหนกของมันโหนกของมันมีประโยชน์อะไรโหนกของมันมีไขมันแล้วร่างกายของสัตว์หรือของคนเนี่ยใช้ไขมันในการขับเคลื่อนนะเป็นเชื้อเพลิงนะเอาไขมันน่ะมาเผาผลาญแล้วมาสร้างเป็นกำลังสามารถอึดเดินทะเลทรายได้แล้วเท้าของมันล่ะทำไมมันกีบเท้ามันไม่เหมือนกับคนอื่นเหมือนนุ่มๆจะนุ่มๆเหมือนบานๆไม่เหมือนกับม้าไม่เหมือนกับลาเอาลาไปเดินทะเลทรายก็จบแต่อูฐน่ะเท้าของมันอัลเลาะห์ออกแบบมาสร้างมาปากของมันอีกล่ะทำไมอะไรนะเขาเรียกว่าเปลือกปากของมันเนี่ยปากของมันถึงเล็มเหมือนทำไมมันไม่เหมือนสัตว์อื่นล่ะมันสามารถเซ็นเซอร์ได้ต้นไม้ไหนในทะเลทรายมันไม่เหมือนต้นไม้ที่อยู่ตามภูเขาตามลำธารมันมีหนามบ้างมันมีอะไรบ้างมีความแห้งอะไรบ้างอัลเลาะห์สร้างมันมาแล้วอัลเลาะห์บอกว่าแล้วไม่ดูที่ชั้นฟ้าหรือไม่ดูกลางวันไม่ดูกลางคืนให้คนอัลลอฮฺสุวาตาลาประทานองค์การเหล่านี้ให้คนได้คิดเพราะคนในยุคนั้นเนี่ยมีความเชื่อถึงความสามารถความปีชาญาณความเด็ดขาดของอัลลอฮฺสุวาโนวาตาลาในการสรรสร้างอยู่แล้วเรื่องของอัตรูบูบียะเรื่องของความเป็นพระเจ้าเนี่ยคนสมัยนั้นก็นับถืออยู่แล้ววะลาอิงซาอันตะฮุมมันคอลักัสสมาวาติวันอัรดีลายากูลุนัลลอฮฺอัลลอฮ์บอกว่าถ้าพวกท่านหรือเจ้าไปถามเขาว่าใครล่ะสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเนี่ยพวกเขาบอกว่าอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ไงเหมือนกันครับเหมือนกับท่านฮุเซนอันกุซาอีผมอาจจะจำชื่อผิดเป็นพ่อของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้ไปถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามมุฮัมมัดในขณะนั้นที่มาเรียกร้องให้ไปกราบไหว้เจ้าองค์เดียวเนี่ยในขณะที่คนอื่นเขากราบไหว้ไม่รู้ตั้งกี่จเวตกี่รูปปั้นเขาถามว่ามุฮัมมัดวันนี้ท่านเอาอะไรมาเจ้าเอาอะไรมาสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม
คนเขาไหว้พระเจ้ากี่องค์แล้วทำไมมาเรียกร้องให้ไหว้พระเจ้าองค์เดียวนบีก็ถามว่าแล้วท่านน่ะไหว้พระเจ้ากี่องค์บอกว่าไหว้ทั้งหมดเนี่ย7องค์ไหว้ทุกวันเลยวันละรูปวันละรูปแล้วก็มี1องค์ที่อยู่บนชั้นฟ้านบีบอกว่าแล้วเวลาไม่สบายเนี่ยไปขอจากใครให้หายขอจากองค์ที่อยู่ในฟ้าชั้นฟ้าเวลาเดือดร้อนขอจากใครขอจากอัลลอฮ์ขอจากคนที่อยู่ในชั้นฟ้าหรือองค์ที่อยู่ในชั้นฟ้าพระเจ้าที่อยู่บนฟากฟ้านบีบอกแล้วท่านจะเอาองค์อื่นเนี่ยมาเป็นภาคีทำไมมีการเสวนามีการนบีเนี่ยจะเป็นคนที่สนใจคนเวลาคุยกับใครนบีก็จะหันสัมผัสทั้ง6ของนบีเนี่ยไปสู่คนนั้นไม่ได้คุยไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยให้ความสนใจจนกระทั่งชายผู้นี้เข้ารับอิสลามนะครับดังนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าสิ่งที่นบีได้ปลูกฝังอยู่ในจิตหรือในจิตวิญญาณของบรรดาซอฟะก็คือการยึดมั่นอยู่กับพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นครับท่านนบีก็จะผูกหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะผูกกับกิจการหรือพฤติกรรมแนวทางต่างๆอยู่กับวันอาคิเราะห์ให้ทุกคนรู้จักวันอาคิเราะห์วันนี้เราทำอะไรอยู่มีผลกับอาคิเราะห์ของเรามั้ยมันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยะกุนคอยรันเอาลิยัสบุใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เชื่อในวันกิยามะห์เชื่อในวันตอบแทนให้พูดในสิ่งที่ดีถ้าพูดไม่ได้พูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียทำแค่นี้แต่ผูกติดอยู่กับวันอาคิเราะห์เมื่อการศรัทธาได้ถูกปลูกฝังเชื่อในความสามารถของพระเจ้าก็ความเชื่อในความสามารถและเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจึงได้มีบทบัญญัติต่างๆทยอยลงมาอย่างเช่นให้ละทิ้งสิ่งมึนเมาซึ่งมันเป็นขั้นตอนห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาเวลาละหมาดต่อมาก็เป็นการห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับและในที่สุดเมื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วปฏิบัติได้แล้วฮาลาลฮารอมได้แล้วต่อไปก็คือเป็นญานิบเขาเรียกว่าอันอีนายะบีญานิบอันอัคลากีเกี่ยวกับเรื่องมารยาทละเรื่องการปฏิสัมพันธ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยอมทุกอย่างและละทิ้งได้หมดแล้วไอ้นั้นห้ามไอ้นี้ได้ไอ้นั้นไม่ได้เชื่อหมดทุกอย่างแล้วต่อไปเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของอัคลักไวลุลลิลมุตฟิฟินเวลาช่างตวงเนี่ยอย่าได้ไปโกงตาช่างนะเพราะจะมีบทลงโทษใช่ไหมหรือจะเป็นเรื่องของมาซาลากะกุมฟีสกอดกอลุลัมนะกุมินันมุซอลลินวะลัมนุตอิมุลมิสกีนเป็นเรื่องของการให้อาหารกับคนยากจนเป็นเรื่องของการช่วยเหลือมนุษย์เพราะมันมาตามลำดับไม่ใช่เรียนรู้เพียงแค่การละทิ้งทำปฏิบัติละหมาดซะกาตบวชอย่างเดียวแต่ยังรู้ไปมากกว่านั้นดังนั้นเรื่องของอากีดะห์และเป็นการยืนยันตัวบุคคลด้วยกับเหตุนี้ในเรื่องของการตัดฟิยะทีนี้มาดูกันครับว่าต่อไปมันยุชิบิฮุอานาหมายถึงว่าเราเนี่ยเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาจะอ้างถึงเขาเรียกว่ามีแหล่งอ้างอิงเขาจะอ้างอิงถึงใครเขาจะอ้างอิงถึงใครแน่นอนมารยะของเราหรือแหล่งอ้างอิงของเขาก็คือเราต้องมีแบบอย่างเราทำแบบเนี้ยเราทำเหมือนใครเรามีใครเป็นแบบอย่างครับเด็กจะทำตามสิ่งที่พ่อแม่ได้ทำให้เห็นครอบครัวที่มีแต่เรื่องทะเลาะมีแต่ข้อวิพากษ์วิจารณ์เด็กก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับคำพูดที่เด็กพูดมาคำหยาบต่างๆมาจากไหนครับเพราะเด็กได้เห็นในบ้านหรืออาจจะเห็นข้างนอกด้วยแต่ในบ้านซึมซับได้มากที่สุดเพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลเขาทำตัวอย่างให้ดูดังนั้นอยากจะให้ลูกพูดเพราะเราก็ต้องพูดเพราะอยากให้ลูกรู้จักการบวช6เราต้องบวช6ให้ลูกดูบวชไปด้วยกันถือศีลอด6ชาววานไปด้วยกันอยากให้ลูกรู้จักการบวชสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสเราก็ต้องบวชให้ลูกเราก็ต้องบวช ด้วยวันจันทร์วันพฤหัสอายามุนเบสวันที่13 14 15ของแต่ละเดือน
เราก็ต้องบวช ด้วยแล้วเด็กจะรู้ว่าป๋าทำไมต้องบวชวันนี้เพราะวันนี้เป็นอัยยามุลเบดทำไมต้องบวชวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์นบีซุนนะห์นบีบวชทำไมเราบวชวันนี้ล่ะวันนี้เป็นวันอาชูรอเป็นวันตัสูฮะมันมีหลายอย่างวันนี้เป็นวันอารอฟะห์เราบวชช่วยกันสร้างเพราะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยจะซึมซับสิ่งที่เขาเห็นได้ถึง 75% มากกว่าสิ่งที่พูดไม่รู้พูดยังไงพูดหลายอย่างบ่นอยู่ทุกวันเนี่ยจนกระทั่งเด็กรู้สึกเฉยไปแล้วพูดให้เห็นพูดตลอดพูดให้เด็กดูเนี่ยมันไม่เหมือนกับเด็กเห็นทำให้ดูครั้งเดียวจำไปนานเลยดังนั้นเด็กก็จะซึมซับในสิ่งที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจึงกลับไปว่าในครอบครัวเนี่ยเราทำอะไรอยู่นั่นแสดงว่าเรากำลังถ่ายทอดให้เขาอยู่สิ่งที่เราพูดอยู่ทุกวันอาจจะไม่ซึมซับเลยแต่ถึงสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถูกซึมซับไปโดยปริยายนะครับดังนั้นแบบอย่างเด็กก็จะลอกเรียนมาตรงนั้นแต่สำหรับมุสลิมแล้วแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คืออัลมักซูมผู้ที่ปราศจากความผิดพลาดนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมวันหนึ่งเนี่ยป๋าต้องละหมาดวิเตสด้วยก็เพราะนบีละหมาดทำไมเราต้องกินข้าวมือขวาเพราะนบีบอกว่าให้กินข้าวมือขวาบิสมิลลาห์ด้วยอยากจะทดสอบว่าเด็กบ้านไหนเด็กแต่ละคนเนี่ยมานั่งกินข้าวลองดูว่าใครถูกสอนแบบไหนเราก็จะเห็นแหละไม่ต้องบอกแล้วเพราะเด็กบางคนพออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำก็มีเพราะที่บ้านพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันมาทำนอกบ้านมาสั่งเอาเป็นครั้งเป็นคราวมันก็ไม่ติดมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับดังนั้นเราเหมือนใครคำพูดก็คือเราก็เหมือนกับนบีเราทำตามนบีของเราเราอาจจะไม่สมบูรณ์เท่านบีแต่เราอยากจะคล้ายกับนบีนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับเวลา1ชั่วโมงใช่ไหมครับอีกสัก10นาทีอยากจะพูดอีก1ประการเดี๋ยวฝากไว้กับท่านพี่น้องนะครับว่า1อีกขั้นตอนก็คือมาซาอัฟอันฉันจะทำอะไรนั่นก็คือจุดประสงค์นั่นเองจุดประสงค์ที่เราจุดประสงค์ที่เด็กมีชีวิตทำไมฉันจะต้องละหมาดนะครับทำไมฉันจะต้องอยู่ในโลกนี้เป้าหมายของมนุษย์นะครับเป้าหมายของมนุษย์เนี่ยจะไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยมีการขัดเกลามีการพัฒนาอยู่2ส่วนครับ1พัฒนาศาสนาพัฒนาศาสนาอิสลาฮุดดีนการพัฒนาศาสนาของตัวเขาการพัฒนาศาสนาการปรับปรุงศาสนาในตัวของคนคนหนึ่งนั้นด้วย2ประการก็คือด้วยหัวใจและร่างกายของเขาหัวใจก็เหมือนที่ว่าแล้วครับเรื่องของอีมานอย่าให้บกพร่องอย่าให้มีเรื่องของชิริกเรื่องของอายวะต่างๆยอมคล้อยตามในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะเข้าสู่การถือศีลอดได้การละหมาดได้สามารถที่จะเสียสละนะครับเวลาสามารถที่จะเหน็ดเหนื่อยได้เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะควักเงินเสียสละเงินได้เพื่อหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกว่าอิสลาฮุดดีนทำให้ศาสนาเนี่ยครอบครัวหนึ่งจะมีความสุขแล้วเด็กออกมาก็จะเป็นเด็กที่ออกจากมาบ้านหลังนั้นเป็นเด็กที่มีความสุขก็เพราะมีพื้นฐานครอบครัวที่มีความสุขความสุขของครอบครัวมาจากศาสนาครับไม่มีครอบครัวไหนที่จะมีความสุขบนพื้นฐานของมะซียะฮ์การฝ่าฝืนไม่เคยสร้างความสุขที่ยั่งยืนเป็นการสร้างความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็มีปัญหาหรือคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งคนสองคนคบกันมาอย่างดีถ้าเขาคบกันด้วยฟิลลาห์คบกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีคำว่าบาดหมางกันครับแต่บางครั้งเพราะมีเรื่องของมะซียะฮ์เรื่องของการฝ่าฝืนเข้ามาเรื่องของการคดโกงเป็นการฝ่าฝืนไหมเป็นมะซียะฮ์เรื่องของการโกหกเป็นการคดโกงไหมเป็นการคดโกงเรื่องของการโกงคนอื่นเรื่องของการนินทาเป็นการคดโกงไหมคดโกงดังนั้นคนสองคนสัมพันธภาพไปไม่ได้เพราะ
็มีเรื่องของมะซียัตมีเรื่องของการฝ่าฝืนเข้ามานะครับเรื่องของศาสนาบ้านนั้นจะมีความสุขจะต้องมีพื้นฐานที่ว่ามีศาสนาเข้ามาเขาเรียกว่าซอลาฮุดดีนศาสนาสมบูรณ์อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับภรรยาให้เกียรติสามีสามีให้เกียรติภรรยาลูกให้เกียรติพ่อแม่พ่อแม่ให้เกียรติลูกศาสนามีหมดในเรื่องของอัคลักในเรื่องของอุสลูปที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วและจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขต่อมาสิ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่สมบูรณ์ได้ก็คืออิสลาฮุดดุนยาจะต้องพัฒนาจะต้องปรับปรุงดุนยาด้วยดุนยาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลงทุนเพื่อที่จะทำให้ศาสนาสมบูรณ์และไปสู่อาคิเราะห์ก็คือศาสนาของเราไปสู่อาคิเราะห์ดุนยาไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อาคิเราะห์ไปได้ยังไงลูกเป็นดุนยาภรรยาเป็นดุนยาทรัพย์สินเป็นดุนยาชื่อเสียงเป็นดุนยาเราไม่ได้เอาความรู้ศาสนามาเพื่อปกปักรักษาดุนยาเราจะไปถึงอาคิเราะห์ได้อย่างไรอัลลซีลาดุนยาละฮูลาอาคิเราะตะละฮูคนที่ไม่มีดุนยาเขาก็จะไม่มีวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์ให้มีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นการลงทุนเพื่อไปสู่อาคิเราะห์ได้ตักตวงในดุนยาเพื่อไปใช้ในวันอาคิเราะห์วะตะซาวะดูให้สะสมเสบียงเพื่อไปใช้ในวันอาคิเราะห์ปรับปรุงหรือพัฒนาดุนยาของเราเช่นอิสลาฮุลมานปรับปรุงทรัพย์สมบัติของเราทรัพย์สมบัติที่ได้มาต้องห่างไกลจากสิ่งฮารอมไหมมีเรื่องของดอกเบี้ยไหมมีเรื่องของที่มาของรายได้ที่มันมินเมที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนไหมอันนี้จะต้องให้เกลี้ยงให้สะอาดแล้วเราจะไปสู่อาคิเราะห์อิสลาฮุลญะซัดร่างกายของเราต้องดูแลไหมมีเรื่องของติบบุญนบวีมีเรื่องศาสตร์การรักษาจากนบีร่างกายไม่ได้ดูแลเลยจะไปสู่อาคิเราะห์ได้ยังไงเราต้องบำรุงร่างกายต้องรับประทานอาหารที่ดีๆกูลูฮาลาลันตอยีบะต้องฮาลาลันต้องตอยีบันด้วยอาหารที่ฮาลาลอาหารที่ดีที่มีคุณประโยชน์เราจะต้องบำรุงรักษากินแต่ของเสียๆหายๆนะครับกินของที่มันไม่ได้สร้างกินแต่น้ำอัดลมอย่างเงี้ยแล้วจะมาละหมาดเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นว่าละหมาดยืนไม่ได้นะครับเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็แล้วแต่หรืออิสลาฮุลอุสรอสำคัญอุสรก็เป็นหรือครอบครัวก็เป็นดุนยาเหมือนกันดังนั้นการพัฒนาเนี่ยการพัฒนาดุนยาต้องอาศัย2 อย่างครับวะจฮุนอิบาดีก็คือด้วยกับการอิบาดะห์ดุนยาอย่าลืมเรื่องของอิบาดะห์แล้วก็วะจฮุนฮาดอรีดุนยาอย่าลืมเรื่องของวิชาการเทคโนโลยีไปให้ความสำคัญอย่างหนึ่งอย่างใดมากไปก็ไม่ได้ดุนยาให้มันอยู่นอกตัวแต่เราใช้ดุนยาเพื่อไปสู่อาคิเราะห์เรื่องของฮาดอรีวิชาการเทคโนโลยีสำคัญไหมสำคัญต่อไปไม่รู้โรคอะไรที่มันเกิดขึ้นมากมายในโลกดุนยาใบนี้แต่เราไม่มีวิชาการเรื่องของการกำจัดเรื่องของการป้องกันเลยเราจะไปสู่อาคิเราะห์ได้ยังไงหรือต่อไปนะครับมนุษย์อาจจะมีอะไรครับมีประชากรที่เยอะแยะขึ้นมากมายเรามีการจัดทำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมีการเก็บขยะจัดการกับขยะที่ปลอดภัยไม่นำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากขยะนี่เขาใช้วิชาการใช้เทคโนโลยีเหมือนกันดังนั้นสิ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันเกื้อกูลกันมุ่งแต่อิบาดะห์อย่างเดียวแต่เรื่องของทางดุนยาไม่เอาเลยก็ไม่ได้ศาสนาต้องขับเคลื่อนไปคู่กันดังนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันวนอยู่ตรงนี้แหละครับมันไม่ได้ไปไหนไกลเลยสำคัญที่สุดก็คือความพยายามความตั้งใจแล้วอย่าลืมที่จะขอดุอาขอฮีดายะห์ด้วยหลายคนวางหลักสูตรวางแผนไว้ดีมากแต่ผลตอบรับไม่ได้อย่างที่หวังก็อย่าเสียใจอย่าไปเสียใจว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรแต่จงเสียใจว่าฉันทำอย่างไรแล้วหรือยังบางคนไม่คิดจะทำแต่หวังแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวรอให้คนอื่นทำนะครับเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ดีๆไม่เคยลงมือทำนะครับหรือบางคนทำเต็มที่แต่ผลลัพธ์ไม่ดีก็ไม่ต้องเสียใจเพราะฮิดายะห์มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสำเร็จมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหน้าที่ของเรามนุษย์คนหนึ่งก็คือ
การใช้นะครับวิชาความรู้ของศาสนาเพื่อที่จะสร้างประชากรสร้างลูกหลานที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์เหมือนกับที่หลายคนอะไรนะครับแชร์กันเผยแพร่กันในโลกออนไลน์ที่บอกว่าสอนให้เขารู้จักกับศาสนาสอนให้เขารู้จักกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เขารู้จักทุกอย่างรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เขารู้จักใครต่อใครรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เขารู้จักว่ากับใครที่เขาสมควรปฏิบัติกับพ่อแม่สมควรปฏิบัติอย่างไรวันนี้อยากให้ลูกปฏิบัติดีต่อเราเราต้องปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของเรานะครับอัญญาซะมียิ่งสุดอามันผลตอบแทนมาจากอะไรครับมาจากวิธีการมาจากรูปแบบหรือพฤติกรรมพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ผลตอบแทนก็เป็นอย่างนี้กินอาหารกินของหวานเยอะผลลัพธ์คือเป็นเบาหวานกินของมันเยอะผลลัพธ์คือเป็นไขมันไม่ออกกําลังกายกินแต่ของมันก็อ้วนแบบผมก็มีนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นก็เหมือนกันครับอยากจะให้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนที่ท่านนบีบอกว่ามันลายะฮัมและยุรฮับใครที่ไม่มีความเมตตาให้กับคนอื่นเขาก็จะได้ไม่ได้รับความเมตตานะครับอยากให้ใครปฏิบัติดีต่อเราเราต้องปฏิบัติดีต่อเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับคืนนี้มีหลายข้อครับมีหลายอย่างที่ได้เตรียมมาโดยเฉพาะข้อปฏิบัติในยุคสมัยนี้ยิ่งเพิ่มความยากลำบากให้มากขึ้นเด็กของเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างแต่ก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขาอยู่ในบ้านเขารับอิทธิพลจากพ่อแม่คนในครอบครัวไปสุเหร่าก็เจอกับอิหม่ามเจอกับครูอยู่ในสุเหร่าไปโรงเรียนก็เจอกับบรรดาครูเจอเพื่อนๆแต่เด็กสมัยนี้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาได้ตลอดเวลาอาจจะเป็นคนหนึ่งเห็นไหมโรคเนี่ยมันเยอะมากโรคอะไรนะไบโพล่าโรคสองบุคลิกคนสองบุคลิกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเด็กติดสิ่งแวดล้อมที่มันเยอะขึ้นแท็บเล็ตเป็นสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเพื่อนฝูง Facebook Twitter LINE ทุกอย่างนี้คือสังคมนะสังคม LINE สังคม Facebook เป็นสังคมที่เด็กเข้าไปอยู่และเข้าถึงเด็กได้ตลอดเวลาเรารู้ไหมว่าเขาทำยังไงดังนั้นพ่อแม่สมัยนี้ต้องเหนื่อยมากขึ้นต้องเข้าถึงให้มากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับในค่ำคืนนี้ก็ขอวิงวอนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ได้ยืนหยัดแล้วก็ได้เป็นผู้ที่รับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยการใฝ่ความรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็ขอให้มัจลิสแห่งนี้นะครับเป็นมัจลิสหรือเป็นสถานที่ที่ได้รับความเจริญนะครับอะกูลิกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมوبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah